คุณผู้ชมคะและวันนี้รายการของเราค่ะได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ลีลาอุดมลิปิซึ่งเป็นผู้อำนวยการของโรงพยาบาลรามาธิบดีให้เกียรติมาร่วมพูดคุยค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับในการสัมภาษณ์ขออนุญาตเรียกพอนะคะครับผมยินดีครับในส่วนของภารกิจหน้าที่ของโรงพยาบาลรามาธิบดีเนี่ยมีอะไรบ้างคะจริงๆแล้วก็มีหน้าที่หลักอยู่2อันอันแรกก็คือบริการผู้ป่วยและญาติค่ะอันที่สองคือเราสนับสนุนกิจการหรือพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีก็คือด้านการศึกษานะฮะการสร้างบุคลากรแล้วก็การวิจัยะนะครับแล้วก็หลายส่วนเราก็ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของประเทศนะครับที่บอกว่าส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของประเทศนี่คืออะไรคะก็อย่างเช่นเราจะมีจัดให้มีพระนะฮะมาเทศนะฮะมาบอกบุญให้ผู้ป่วยที่หอผู้ป่วยเพราะเวลาเขาเจ็บป่วยเขาไปไหนไม่ได้หรือว่าในกรณีของเจ้าหน้าที่เราเองนะครับวันเกิดประจำเดือนนะฮะก็จะมีการจัดการสวดนะฮะเพื่อจะทำให้เชิญพระมาให้อวยพรนะครับอีกแล้วก็ในกรณีเทศกาลสงกรานต์เราก็จัดรถบุพชาติไปส่งต่อให้ผู้ป่วยเพราะว่าหลายคนเนี่ยโชคไม่ดีต้องนอนค้างอยู่โรงพยาบาลคำว่าบริการผู้ป่วยเนี่ยขยายความให้ฟังหน่อยได้ไหมคะคือโรงพยาบาลรามาธิบดีตอนนี้ก็อายุประมาณ45ปีเศษนะครับที่ก่อตั้งมาเราเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิถ้าเรียกง่ายๆก็เป็นโรงพยาบาลที่รักษาโรคซับซ้อนค่ะนะฮะรักษาโรคที่โรงพยาบาลจังหวัดหรือโรงพยาบาลอำเภอนี่ประสบปัญหาในเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็ส่งมาขณะเดียวกันควบคู่กับเทคโนโลยีเรื่องการวินิจฉัยก็เป็นเทคโนโลยีด้านการรักษาซึ่งใช้ต้นทุนแล้วก็ความชำนาญค่อนข้างสูงเป็นยังไงคะการรักษาหมายความว่าโรคบางอย่างเนี่ยเราเจ็บตัวน้อยลงอย่างเช่นเรามีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดก็ทำให้เราสามารถเราผ่าตัดได้เจ็บแผลน้อยแผลเล็กขณะเดียวก็ฟื้นคืนสภาพได้เร็วคือต้องใช้คนอยู่แล้วแต่คนต้องกำกับมันนะครับขณะเดียวกันโรคบางโรคเนี่ยเราเจาะรูทำนะฮะหรือว่าเราใช้อุปกรณ์เลี่ยงการผ่าตัดอย่างเช่นหมอหัวใจเนี่ยเขาก็จะใส่เครื่องมือเครื่องไม้ขึ้นไปเราได้ยินแต่เรื่องขยายบอลลูนหัวใจอันนั้นเป็นอันนึงแต่อันนี้เกินกว่านั้นใช้ใส่เครื่องไม้เครื่องมือใส่ลิ้นหัวใจนะครับหรือไปทำให้รักษาไปตัดไปจี้เพื่อจะหัวใจเต้นผิดจังหวะกลับคืนมาเป็นปกติหรือโรคบางโรคเนี่ยบางครั้งการผ่าตัดอาจจะมีข้อจำกัดเช่นตำแหน่งลึกนะครับอย่างเช่นมะเร็งในสมองบางจุดเนี่ยถ้าผ่าไปอันตรายเดี๋ยวก็จะพิกลพิการเราก็มีเครื่องเรียกว่าเครื่องที่ฉายแสงแล้วโฟกัสจุดไปตรงนั้นก็ทำให้ผลการรักษาเนี่ยก็ดีกว่าที่จะไปเสี่ยงการผ่าตัดหรือประกอบการผ่าตัดถ้าผ่าไม่เกลี้ยงหรือโรคบางโรคเนี่ยมันอยู่ในช่องอกช่องท้องไว้ว่ามันขยับเผอิญผ่าไม่ได้นะครับหรือว่าการรักษาบางอย่างเนี่ยจำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่ไม่ต้องเสี่ยงกับการผ่าตัดเพราะบางคนก็ผ่าไม่ได้เหมือนกันเราก็มีไซเบอร์ไนท์นะเพื่อจะโฟกัสแสงไปถึงจุดนั้นคนไข้ก็จะได้รับแสงปริมาณที่พอควรแต่ขณะเดียวไปถึงจุดเป้าหมายซึ่งมันเคลื่อนที่นะเพราะหัวปอดเราต้องขยับตับเราต้องเคลื่อนที่มันก็จะเล็งไปตรงนั้นแล้วก็ทำให้ลำแสงเราไปถูกตรงนั้นได้แม่นยำขึ้นโรคบางโรคเนี่ยผ่าไม่ได้ต้องใช้เครื่องมือนี้หรือเครื่องมือผสมการผ่าตัดเขาก็เช่นมะเร็งปอดเนี่ยบางระยะเนี่ยเขาก็ใช้วิธีนี้ฉายแสงไปนะครับเพื่อจะได้รักษาได้หรือว่ามะเร็งตับนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนึงนะครับเพื่อทำให้คนไข้เนี่ยมีหนทางที่จะสู้กับโรคได้จนถึงที่สุดแล้วในส่วนของค่าใช้จ่ายระหว่างการรักษาแบบเก่ากับการรักษาแบบเจ้าเครื่องไม้เครื่องมือใหม่เนี่ยนะคะมันแตกต่างกันไหมคะกองทุนที่สนับสนุนเขาก็มีงบประมาณให้พอสมควรคราวนี้ก็ต้องแล้วแต่สิทธิ์นั้นๆนะว่าเขาให้ได้เท่าไหร่นะครับสมมุติว่าถ้ามีนะฮะและเท่านั้นเราก็เบิกกันตามนั้นแต่ถ้าบางอย่างไม่มีนะครับแล้วเราคิดว่ามันจำเป็นนะฮะเราก็จะมีส่วนสนับสนุนจากสังคมสงเคราะห์ของโรงพยาบาลซึ่งได้เงินมาจากที่มูลนิธิรามาธิบดีเป็นส่วนที่เกื้อหนุนเรามีการรักษาซึ่งบูรณาการผู้เชี่ยวชาญแพทย์หลายแขนงไม่ว่าจะเป็นหมอผ่าตัดหมอยานะฮะหมอเด็กหมอพยาธิเภสัชกรทันตแพทย์แล้วก็พยาบาลหลายแขนงมาเป็นบูรณาการเป็นศูนย์ความเป็นเลิศยกตัวอย่างเช่นปลูกถ่ายไขกระดูกนะครับปลูกถ่ายตับปลูกถ่ายไตนะครับหรือว่าเป็นศูนย์ดูแลเรื่องสมองนะฮะหรือเป็นศูนย์ส่องกล้องถ้าทุกคนเอาองค์ความรู้และความสามารถมาประกอบกันเนี่ยการแพทย์ก็จะเจริญขณะเดียวกันในทุกๆ
ศูนย์ของเราหรืออะไรก็แล้วแต่เราจะผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพยาบาลออกไปสู่สาธารณสุขไทยอีกอันสุดท้ายก็คือเราพยายามเพื่อจะสู่องค์การสาธารณสุขหรือเป็นที่ปรึกษาหรือว่าช่วยถ่ายทอดอย่างยกตัวอย่างเรามีศูนย์พิพิธยาศูนย์พิพิธยาเนี่ยก็จะเปิดทำงาน24ชั่วโมงรับปรึกษาช่วยให้คุณหมอที่ต่างจังหวัดต่างโรงพยาบาลที่ขาดเครื่องมือในการวินิจฉัยโรคบางโรคนะฮะทุกคนจะพอได้ยินก็คือเรื่องหน่อไม้พิษในปี๊บนะฮะเนี่ยเราก็มีข้อมูลปั๊บเนี่ยเราก็ช่วยเขาในการให้ข้อมูลแพทย์ก็จะรักษาคนไข้ได้แม่นแล้วก็คนไข้ก็รอดชีวิตขณะเดียวกันเราก็รีบส่งข้อมูลให้กระทรวงสาธารณสุขเพื่อจะได้มองเป็นเชิงระบบเรามีมิจฉาชีพใช้ยาสลบสัตว์เนี่ยแล้วมาหยอดใส่ในน้ำให้คนไข้กินเพราะพวกนี้ไม่มีสีไม่มีกลิ่นคนไข้พอรับประทานเข้าไปก็สลึมสลือหลับไปเลยพอเราวินิจฉัยได้ปั๊บเนี่ยเราก็รีบแก้งานอาหารและยาเพื่อจะป้องกันในระดับประเทศเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมก็คงจะพอรู้จักกับคณะแพทยศาสตร์ของโรงพยาบาลรามาธิบดีกันไปบ้างแล้วนะคะในช่วงนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักโรคยอดฮิตกับคำถามที่พบบ่อยค่ะนั่นก็คือโรคลมชักค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้ดิฉันอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เมธีวงศ์สิริสุวรรณศัลยแพทย์ระบบประสาทและผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะในการสัมภาษณ์ขออนุญาตเรียกอาจารย์นะคะครับอาจารย์คะในปัจจุบันเนี่ยที่เป็นข่าวเป็นคราวว่าโรคลมชักกับการขับขี่ยวดยานพาหนะบนท้องถนนในสายตาอาจารย์ตรงนี้คิดว่ายังไงบ้างคะโดยหลักการก่อนนะฮะความรู้พื้นฐานของคนที่เป็นลมชักเนี่ยที่ทางแพทย์ที่ทราบก็คือลมชักเป็นโรคซึ่งไม่มีอาการเตือนไม่เตือนคือพอบทจะชักก็คือชักเลยค่ะนั้นเวลาชักคนไข้จะคอนโทรลคือควบคุมร่างกายไม่ได้ค่ะเกร็งหรือกระตุกหมดสติค่ะงั้นเนี่ยคนที่มีปัญหาทางด้านการควบคุมตัวเองไม่ได้ทางกายแบบนี้โดยการป่วยเป็นโรคลมชักนั้นโดยหลักการโดยสากลคือเขาไม่อนุญาตให้ขับขี่ยวดยานพาหนะค่ะซึ่งจริงๆต้องวงเล็บว่ารวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่อันตรายเขาจะไม่ให้ไปควบคุมค่ะครับแต่อย่างทุกๆครั้งเนี่ยนะคะที่เวลามีการมาออกใบรับรองใบอนุญาตขับขี่ก็ต้องมาหาคุณหมอมาตรวจร่างกายแต่แบบเนี้ยคนที่เป็นลมชักน้อยคนที่เขาจะบอกว่าเขาเนี่ยเป็นโรคลมชักแบบนี้เลยจะมีวิธีการป้องกันหรือมีวิธีการจัดการกับเรื่องนี้ยังไงคะคือต้องเข้าใจความต้องการพื้นฐานก่อนครับอย่างประเทศไทยเนี่ยไม่มีรถไม่ได้ขับรถเนี่ยก็เหมือนกับไปไหนลำบากเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับว่าการขนส่งโดยเฉพาะตามต่างจังหวัดยังไม่เอื้อเฟื้อที่จะให้ไปใช้รถสาธารณะได้เต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มาขอไปทำขับขี่ถ้าเขาเป็นโรคลมชักอยู่ผมว่าคงยากที่เขาจะยอมพูดว่าเขาป่วยเป็นโรคลมชักนี่คือกลุ่มหนึ่งหรืออีกกลุ่มหนึ่งไม่ทราบว่าตัวเองเป็นโรคลมชักเข้าใจว่าเป็นลมหรืออีกกลุ่มหนึ่งคือไม่รู้ยังไม่เคยมีอาการแต่มีสาเหตุอยู่ในตัวอย่างเช่นมีเนื้องอกมีความผิดปกติของสมองอยู่แต่รอวันเวลาที่จะชักเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้เนี่ยที่มาหาเราเนี่ยก็มีทั้งชักมาแล้วหรือเราคาดว่าในอนาคตเขาอาจจะชักซึ่งกลุ่มพวกนี้เนี่ยถ้าเอามาตรฐานในประเทศที่พัฒนาเป็นเกณฑ์แน่นอนเขาไม่ออกใบให้อนุญาตให้ขับขี่ได้คือมีการควบคุมแต่ไม่ใช่ว่าห้ามตลอดชีวิตตัวอย่างของทางอเมริกาฝั่งอเมริกาเนี่ยในอเมริกานี่เราเข้าไปมลรัฐในแต่ละรัฐก็กฎหมายจะต่างกันในรายละเอียดปลีกย่อยในบางรัฐเนี่ยกำหนดไว้ด้วยซ้ำว่าให้แพทย์ที่ตรวจผู้ป่วยโรคลมชักเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้ว่าเราตรวจผู้ป่วยโรคลมชักต้องคีย์หรือแจ้งเข้าในระบบส่วนกลางว่ามีใครบ้างมีใครบ้างเป็นโรคลมชักนั้นระบบมันจะออนไลน์แล้วเชื่อมกันหมดของยุโรปเนี่ยก็มีทั้งประเภทที่มีบอกว่าแพทย์มีหน้าที่ต้องแจ้งกับให้ผู้ป่วยเป็นผู้มีหน้าที่ต้องแจ้งครับตรงนี้ในสายตาของอาจารย์คิดว่าเราจะมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าปรับปรุงกฎหมายไทยเกี่ยวกับการขับขี่และกับคนที่เป็นโรคลมชักเนี่ยควรจะทำยังไงคะคือตอนนี้เนี่ยทางกรมการขนส่งทางบกนะก็ได้ประสานขอความร่วมมือมาทางแพทยสภาผ่านทางท่านนายกกับท่านเลขาธิการแพทยสภาค่ะนะฮะคือให้ขอผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เข้าไปร่วมตั้งกรรมการชุดกรรมการชุดนี้เพื่อพิจารณาคือพูดง่ายคือจะทบทวนใบรับรองแพทย์ใหม่แล้วก็เราอาจจะไม่ใช่เจาะจงเฉพาะโรคลมชักอาจเป็นไปได้อาจจะรวมถึงโรคอื่นที่ไม่ควรจะขับรถด้วยเช่นอะไรคะอย่างเช่นถ้าในต่างประเทศก็
ที่เขาสนใจกันที่เขาถือว่าเกี่ยวข้องด้วยก็อย่างเช่นโรคทางหัวใจอย่างเช่นคนหัวใจเต้นผิดจังหวะซึ่งเป็นลมได้ตลอดค่ะอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆแต่ว่ายังตอนนี้ประเด็นจะโฟกัสอยู่ที่เรื่องลมชักก่อนเป็นอันดับแรกค่ะนะฮะแต่ว่าจะไปแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับรายละเอียดในที่ประชุมอีกทีนึงค่ะแล้วในสายตาของอาจารย์คิดว่าอย่างบางทีเนี่ยกฎหมายเขาอาจจะออกมาแต่ทางแพทย์ก็ต้องมีใบรับรองแล้วแบบนี้มีการตรวจได้ไหมคะว่าคนเป็นโรคลมชักนั้นควรจะได้รับการตรวจแบบไหนอันนี้ผมแยกง่ายๆก่อนนะฮะเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นผู้ชมเข้าใจได้ง่ายขึ้นใบขับขี่รถยนต์เนี่ยเราแบ่งเป็น2กลุ่มง่ายๆนะฮะกลุ่มนึงเหมือนผมคุณยุกยิกก็คือใบขับขี่ส่วนตัวค่ะเราไม่สามารถเอาใบขับขี่เนี่ยไปขับรถบัสรถแท็กซี่ได้ค่ะนะฮะกับอีกอันนึงคือใบขับขี่สาธารณะค่ะสาธารณะเนี่ยการสอบใบขับขี่ก็จะเข้มกว่าปกติในต่างประเทศเนี่ยที่เขาทำกันแล้วเนี่ยเขาก็จะแยกใบขับขี่เหมือนกับบ้านเราคือ2กลุ่มค่ะแล้วก็กลุ่มแรกถ้าเป็นโรคลมชักจะเข้มข้นแค่ไหนจะให้ตรวจมากแค่ไหนถึงจะพรูฟรับรองได้ว่าปั๊มตาว่าเอาคุณขับขี่ไปใช้ได้แต่ถ้าเป็นคนขับรถสาธารณะความเข้มข้นก็จะมากขึ้นมีการตรวจถี่ขึ้นเพราะรับชอบชีวิตคนเหมือนนักบินนะฮะอย่างนักบินเนี่ยมีการตรวจแน่นอนบ้านเราเนี่ยเรื่องส่วนใหญ่ก็จะเป็นเน้นทางสาธารณะหลักๆก็คือทางบนดินก็คือรถแท็กซี่รถรับจ้างมอเตอร์ไซค์รถตู้หรือถ้าจะให้คุมด้วยก็ต้องมาถุงทางเรือแล้วก็จะแยกคนกลุ่มที่มาขอเนี่ยเป็น2กลุ่มได้เบื้องโดยเบื้องต้นถ้าใช้อิงตามต่างประเทศใบขับขี่ส่วนตัวมีเกณฑ์แบบนี้ใบขี่สาธารณะใช้เกณฑ์แบบนึงค่ะอาจารย์เมธีคะสำหรับการออกกฎหมายหลายๆคนอาจจะบอกว่าก็ออกไปเถอะแต่ในภาคปฏิบัติกับความเป็นจริงเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยสอดคล้องกันตรงนี้อาจารย์คิดเห็นยังไงบ้างคะคือต้องยอมรับก่อนนะฮะว่าในประเทศไทยเนี่ยเรามีกฎหมายเยอะแยะไปหมดค่ะนะฮะปัญหาซึ่งไม่ใช่เฉพาะเกี่ยวกับด้านการขับขี่นะครับโดยภาพโดยรวมของเราจะอยู่ที่การบังคับใช้ค่ะเป็นหลักนะฮะซึ่งอันนี้ก็ที่สำคัญเลยสำคัญกว่าการออกกฎหมายก็คือจิตสำนึกสาธารณะหรือหน้าที่ที่ผู้ป่วยต้องรับผิดชอบต่อตนเองและวงเล็บต่อผู้อื่นค่ะนะในกรณีลมชักก็คือเขามีหน้าที่รับผิดชอบต่อคนที่ใช้ถนนก็คือผู้ขับรถคนอื่นหรือคนเดินถนนคนอื่นที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจแต่เวลาเกิดมาแล้วเราแก้ไขไม่ได้แล้วค่ะเอ๊ะอาจารย์คะแบบนี้ถ้าเกิดสมมติว่าอย่างตัวจิ๊กเองเนี่ยนะคะได้ไปขอใบรับรองแพทย์เพื่อไปออกใบขับขี่แต่ตอนนั้นและที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยมีประวัติลมชักเลยแล้วอยู่ๆอาการชักมันเกิดขึ้นมาแบบนี้เราจะมีผลทางกฎหมายไหมคะถ้าเกิดเราติ๊กถึงเวลาไปขับขี่แล้วเกิดลมชักขึ้นมาแล้วเขาเทรสย้อนกลับไปได้ว่าคุณเป็นลมชักและคุณปกปิดคุณก็มีความผิดทางอาญาอันนี้ในต่างประเทศเขาทำแบบนี้นะคือเป็นการคือแน่นอนเราไม่สามารถสืบได้ทุกคนเราก็ถือว่าอย่างที่เราบอกว่าเรามีต้องมีจิตสำนึกส่วนตัวและจริงๆจุดประสงค์คือไม่ได้ห้ามเราขับรถจุดประสงค์จริงๆไม่ได้อยู่ที่การห้ามขับรถหรือยึดใบขับขี่จุดประสงค์จริงๆคือขอให้ได้รับการตรวจรักษาและควบคุมโรคให้อยู่ในการควบคุมได้และไม่ชักอีกคุณก็ขับรถได้ตามปกติแต่ประเด็นที่หลายๆคนไม่เข้าใจคำว่าตรวจและควบคุมโรคคำว่าควบคุมโรคเนี่ยแหละค่ะอาจารย์คะคำว่าควบคุมคือควบคุมอาการไม่ให้ชักสมมติว่าเขามีเนื้องอกในสมองแล้วทำเป็นสาเหตุที่ทำให้ลมชักแล้วแพทย์แนะนำว่าการรักษาอันนึงคือการผ่าตัดเพื่อคุมอาการชักได้คนไข้ก็ถ้าอยากต้องการขับรถคุณก็ต้องไปคุยกับหมอให้เข้าใจกันว่าการผ่าตัดจำเป็นไหมถ้าจำเป็นจะช่วยได้ยังไงมีข้อดีข้อเสียอะไรเพราะบางคนเลี่ยงการผ่าตัดแล้วก็ยังไปใช้ชีวิตเหมือนคนปกติหรือคุณมีโรคลมชักหมอแนะนำแล้วว่าคุณต้องหยุดเหล้าเพราะเหล้าจะทำให้ยากันชักที่ทานไปคุมโรคไม่ได้คุมอาการไม่อยู่อันนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยคือเรื่องเหล้าคนไข้ก็ต้องหยุดทานเหล้าเพื่อให้คุมอาการลมชักให้ได้ดีขึ้นแต่บางคนเขาไม่รู้นะคะอย่างที่หมอบอกว่าเป็นโรคหัวใจเต้นผิดปกติหรือว่าโรคเนื้องอกในสมองซึ่งมันไม่ได้อยู่นอกอวัยวะถ้าเขาไม่รู้มาก่อนค่ะเขาไม่ผิดไม่รู้มาก่อนไม่ผิดแน่นอนก็เจอแล้วก็รักษาแต่ถ้าเจอแล้วว่าเป็นเรื่องเนื้องอกแล้วอยู่ดีวันดีคืนดีขับรถมา10ปีเพิ่งจะชักเขาไม่ผิดแน่นอนเพราะเขาไม่รู้มาก่อนก็รักษาไปเพียงแต่ว่าวันที่เขาชักเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาชักเขาจะต้องมีหน้าที่แจ้งแล้วแต่กฎหมายจะเขียนละค่ะแจ้งให้หรือพูดง่ายคือต้องยินยอมที่จะถูกให้ซัสเพนคือระงับไม่ใช่ยึดนะระงับใบขับขี่แนวโน้มน่าจะเป็นอย่างนั้นการขับขี่ไว้ก่อนจนกว่าแพทย์จะออกไปรับแพทย์ให้ได้ว่า
คุณปลอดภัยจากการชักก็กลับมาขับรถได้ซึ่งเกณฑ์อันนี้ยังไม่เป็นที่ลงตัวต้องรอประการประชุมร่วมกันอีกทีนึงค่ะอาจารย์เมธีคะสำหรับคนที่เป็นโรคลมชักแล้วก็อยู่ระหว่างการตรวจการรักษาเนี่ยนะคะระยะเวลาการที่จะหายจากโรคลมชักแบบหายขาดเป็นปกติเนี่ยจะอยู่ที่ระยะเวลาเท่าไหร่คะจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยการรักษาลมชักถ้ามีเหตุแล้วเราเอาเหตุออกได้คนไข้ก็หายขาดในบางรายที่ไม่ทราบสาเหตุเราก็มียากันชักที่ควบคุมยาในปัจจุบันนี่ค่อนข้างดีและพูดตรงๆก็ราคาถูกนะฮะหลายอย่างก็อยู่ในสิทธิ์การรักษาฟรีที่รัฐให้อยู่แล้วยาพวกนี้งั้นถ้าคนไข้ทานยากันชักและปฏิบัติตัวตามที่แพทย์สั่งเนี่ยโดยประสบการณ์ผมเนี่ยเกิน 90% คนไข้ไม่ชักอีกเลยค่ะงั้นเนี่ยคนที่เป็นโรคลมชักไม่ต้องตกใจว่าจะขับรถไม่ได้ค่ะเพียงแต่ขอให้รับการตรวจจากแพทย์และอาจจะมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นในอนาคตซึ่งต้องยอมรับว่าทำเพื่อสาธารณะคือมีใบรับรองแพทย์พิเศษกับคนที่เป็นโรคนี้รับรองเป็นพิเศษว่าให้ขับรถได้เท่านั้นเองครับพูดแบบนี้แล้วดิฉันเชื่อว่าคนที่เป็นโรคลมชักหลายๆคนนะคะอยากจะเข้ามารับการตรวจการรักษาแบบนี้ขั้นตอนการตรวจการรักษาเนี่ยมีวิธีการยุ่งยากไหมคะอาจารย์ขั้นตอนการตรวจก็อย่างที่ผมเรียนไว้ว่าขึ้นแต่ว่าคาดว่าถ้าเราใช้โมเดลของต่างประเทศแล้วก็ต้องแยกใบขับขี่ซึ่งเขาแยกอยู่แล้วเป็นสองกลุ่มขับส่วนตัวกับขับสาธารณะการตรวจความเข้มข้นก็ไม่เท่ากันแต่จริงๆแล้วค่าใช้จ่ายในการตรวจเนี่ยก็ไม่ได้สูงอะไรมากและจริงๆถ้าเราป่วยเป็นโรคลมชักค่าใช้จ่ายในการตรวจน่าจะ cover อยู่แล้วในสิทธิการรักษาที่รัฐจัดให้นั้นจริงๆคนไข้จริงๆในสายตาผมเนี่ยแทบจะคงไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มมากมายถ้าเกิดเข้ามารับกับรักษากับโรงพยาบาลของรัฐบาลถ้าเกิดอยากจะไปขับขี่รถโดยสารสาธารณะซึ่งต้องรับผิดชอบชีวิตคนหมู่มากแบบนี้การตรวจหรือว่าการที่ออกใบอนุญาตเนี่ยน่าจะมีความเข้มข้นมากกว่าใช่ครับตอนนี้เราเลี่ยงไม่ได้เราทำเพื่อสาธารณะส่วนรวมครับสุดท้ายอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านไหมคะเชิญค่ะก็คุณผู้ชมที่ป่วยฟังอยู่ว่าป่วยเป็นโรคโน้นโรคนี้ไม่ต้องตกใจนะก็ขอย้ำว่าผมเชื่อว่าทางกรมการขนส่งทางบกรวมทั้งทางแพทยสภาไม่ต้องการไปให้ใครไปเสียสิทธิ์อะไรทำเพียงแต่ว่าต้องการให้เราดูแลตัวเองให้ดีขึ้นรัดกุมขึ้นและที่สำคัญคือเราต้องมีความรับผิดชอบต่อตัวเองและต่อสังคมโดยรวมนะครับเชื่อว่าไม่ว่ากฎหมายหรือการความพยายามแก้ไขปัญหานี้จะออกมาในรูปแบบไหนก็จะพยายามให้กระทบต่อคนส่วนรวมน้อยที่สุดนะครับคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆของรายการสุขกายสุขใจกับแพทยสภาในวันนี้ค่ะตอนนี้ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เมธีวงศ์สิริสุวรรณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆของรายการสุขกายสุขใจกับแพทยสภาและสถาบันพระปกเกล้าในวันนี้ค่ะตอนนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วดิฉันสุภาดาวิจักชวงและทีมงานต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่อาทิตย์หน้าเวลาเดิมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ